สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับวิจารณ์อะไรครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรหลังจากผ่านการเดินทางอันเหน็บหนาวเป็นเวลาหลายสิบวันในที่สุดวันนี้หิมะก็ได้หยุดตกแล้วท้องฟ้าก็โปร่งโล่งเผยเห็นฟ้าสีครามแต่ก็ยังเหน็บหนาวรวมทั้งแสงอาทิตย์ที่แม้ไม่อบอุ่นแต่ก็แสบเคืองตาจนสามารถมองเห็นพื้นหิมะที่ฐานน้ำแข็งหลังลมหิมะได้ผ่านพ้นไปฝูงสุนัขที่ล่าแค่เล่นหิมะก็ส่งเสียงร้องด้วยความยินดีผ่านหิมะน้ำแข็งที่อ่อนตัวบ้างแข็งตัวบ้างแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือไปแต่ฟ้านเสียนยังมีใบหน้าที่ซีดขาวแล้วก็นั่งอยู่บนแค่พื้นหิมะแล้วฟ้านเสียนก็นั่งพิงอยู่ในอ้อมอกของไห่ถังทางหนึ่งก็แอมไอทางหนึ่งเปิดเปลือกตาขึ้นอย่างยากเย็นแล้วก็จับตาดูสภาพภูมิประเทศที่ยากจะแยกแยะพร้อมนำเปรียบเทียบกับเส้นทางในสมองสุดท้ายก็ทำการกำหนดทิศทางส่วนโรคกลัวหนาวภายในกายของฟ้านเสียนยิ่งมาก็ยิ่งรุนแรงถึงแม้ว่าตัวยาที่พกติดตัวนั้นไม่ได้สูญหายแต่ฟ้าดินเหน็บหนาวสำหรับกับฟ้านเสียนซึ่งยังไม่ทุเลาจากอาการบาดเจ็บทั้งสูญเสียพลังฝีมือนี่จึงนับว่าเป็นการเคี่ยวกรรมอย่างแสนสาหัสหลายวันนี้ทุกค่ำคืนฟ้านเสียนได้ขดตัวอยู่ในถุงนอนทั้งยังรู้สึกว่าร่างกายได้หนาวชื้นแล้วก็ไอจนปอดแทบจะรูออกมาจากหน้าอกให้ทางกวางสื่อสลางล้วนห่วงแก่สุขภาพของฟ้านเสียนถึงกับเกิดความคิดที่จะเดินทางกลับลงใต้แต่ก็ถูกฟ้านเสียนห้ามปรามไว้เนื่องเพราะฟ้านเสียนรู้ดีว่าหากไม่สามารถกระทำการในรวดเดียวแล้วก็ค้นหาวิหารศักดิ์สิทธิ์จนพบฟ้านเสียนก็ไม่รู้ว่าวันหน้าตนเองยังสามารถปลุกปลอบกำลังส่วนนี้ได้หรือไม่มีน้ำซ้ำเส้นลมปานภายในกายก็มีสภาพยุ่งเหยิงส่วนฮ่องเต้นั้นก็ทรงพักฟื้นในวังตนเองไม่ไปหาท่านอาอู่จู่ที่วิหารศักดิ์สิทธิ์เดินทางกลับลงใต้ไปยังจะมีความหมายอันใดและที่สร้างความเชื่อมั่นกับฟ้านเสียนคือหลังจากศึกษาพระตำราเล่มเล็กที่ราชครูขู่เหอทิ้งไว้ให้ฟ้านเสียนก็พบว่ายิ่งขึ้นเหนือพลังธาตุของดินฟ้าก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นด่านเสียชาที่ชายโครงด้านหลังก็มีทีท่าสะสมพลังขึ้นทีละน้อยหากละทิ้งในตอนนี้ก็ออกจะน่าเสียดายไปสำหรับกับคนทั้ง3ปัญหาใหญ่ที่สุดนั้นคือเวลานี่เป็นการวิ่งแข่งรอบหนึ่งเป็นการวิ่งแข่งระหว่างอาการบาดเจ็บของฟ้านเสียนกับระยะห่างจากวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้วฟ้านเสียนก็สังหรณ์ใจว่าหากค้นหาวิหารศักดิ์สิทธิ์จนพบอาการบาดเจ็บของฟ้านเสียนก็คงจะดีขึ้นแต่หายทางกับหวังสื่อสลางรู้ทราบว่าใต้เปลือกอ่อนโยนของฟ้านเสียนเป็นนิสัยที่ดื้อรั้นเด็ดเดี่ยวดังนั้นทั้งสองจึงได้แต่ทำตามความเห็นของฟ้านเสียนแต่สหายทั้งสองก็ล้วนห่วงใยสภาพร่างกายของฟ้านเสียนโดยเฉพาะพอตกกลางคืนก็ได้ยินเสียงไอดังสนั่นของฟ้านเสียนในค่ำคืนอันเงียบสงบไห่ถังได้มุดเข้าถุงนอนของฟ้านเสียนแล้วก็ยื่นมือนวดออกท้องน้อยให้กับฟ้านเสียนเบาๆจากนั้นใช้ความอบอุ่นของร่างกายเพิ่มความอบอุ่นให้กับฟ้านเสียนและนี่เพียงเป็นการสวมกอดเท่านั้นแล้วก็คล้ายกับลูกหมูที่พึ่งพาไออุ่นของกันและกันส่วนวังสื่อสลางเมื่อพบเห็นแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดเพียงแต่วังสื่อสลางได้เพิ่มความเร็วในการขึ้นเหนือแล้วก็ฉวยโอกาสที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งนำฝูงสุนัขป่ารีบเดินทางขึ้นแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่ายังอีกไกลเท่าใดหวังสื่อสลางซึ่งอยู่เป็นแค่เลื่อนหิมะก็ได้ส่งเสียงร้องทวนลมดังสถานทั่วทุ่งหิมะส่วนฟ้านเสียนก็ได้หยีตาลงมองดูหวังสื่อสลางซึ่งยืนอยู่เป็นแค่เลื่อนหิมะเบื้องหน้าแล้วก็อดยิ้มไม่ได้แล้วจากนั้นก็คุ้นคิดว่าเด็กน้อยนี้ไม่กลัวหนาวจริงๆดินฟ้าอากาศเช่นนี้ยังสามารถยืนท้าลมหนาวอยู่เป็นแค่เลื่อนหิมะแล้วก็บวกกับสวมแว่นสีทึบดูไปก็คล้ายกับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแล้วจากนั้นฟ้านเสียนได้ล้วงเข็มทิศกับผ้าแผ่ที่ออกจากอกเสื้อจากนั้นกระแอมไอในอ้อมอกของไห่ถังแล้วก็จำแนกตำแหน่งทิศทางโดยละเอียดส่วนแค่เลื่อนหิมะก็แลดหยุดบนพื้นหิมะที่สูงต่ำทำให้การมองของฟ้านเสียนไม่เกิดผลอย่างเต็มที่หลังจากคุ้นคิดเป็นเวลานานค่อยกล่าวจะยังอ่อนล้าว่ายังต้องเดินทางอีก15วันเมื่อฟ้านเสียนคลี่กลางแผนที่ไห่ถังก็ต้องเบือนหน้าไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฟ้านเสียนนั้นกลางแผนที่ออกตอนแรกฟ้านเสียนใส่ความทรงจำที่แม่นยำชี้เส้นทางแต่ภายหลังอาการป่วยหนักเกินไปจนต้องล้วงหยิบแผนที่ออกมาแต่วังสื่อสลากับไห่ถังก็ต่างเบือนหน้าหนีหนึ่งเพราะนี่เป็นคำขอร้องของฟ้านเสียนและเป็นคำสาบานก่อนที่ทั้งสามจะออกเดินทางค้นหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ฟ้านเสียนขอให้ทางกับวังสื่อสลางอย่าได้เปิดเผยที่ตั้งของวิหารศักดิ์สิทธิ์ออกไปเพราะว่าฟ้านเสียนคาดเดาได้ว่ายามใดที่ตั้งของวิหารศักดิ์สิทธิ์รั่วไหลออกไปวัตถุสิทธิ์ของวิหารศักดิ์สิทธิ์จะแพร่หลายเข้าสู่ทางโลกแล้วก็เกรงว่าจะนำมาซึ่งภัยพิบัติแก่โลกใบนี้เช่นเดียวกับมารดาเมื่อครั้งกระโน้นพกพาคัมภีร์วิชาฝีมือและหีบหนังสีดำออกมาหากว่าในวิหารศักดิ์สิทธิ์ยังมียอดวิชามากกว่านี้แผ่นดินจะกลับกลายเป็นลักษณะใดแล้วประชาราษฎร์จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรการเดินทางนั้นไม่เปลี่ยวเหงาเพราะว่ามีเพื่อนร่วมทางแต่ว่าก็ยากเข็ญเป็นพิเศษความยากเข็ญนี้ไม่สามารถบรรยายเป็นถ้อยคำได้เพราะความยากเข็ญนี้เกิดจากความเหน็บหนาวและก็แห้งแล้งซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดคล้ายกับนอกจากหิมะแล้วโลกนี้ไม่มีสิ่งอื่น
นอีกและไม่ทราบว่าผ่านไปกี่วันแล้วทุ่งหิมะอันราบเรียบปรากฏเป็นหิมะที่สูงขึ้นแล้วสภาพภูมิประเทศก็เปลี่ยนเป็นซับซ้อนโดนแสงแดดก็กลายเป็นอ่อนจางลงอุณหภูมิก็ลดต่ำถึงระดับที่ผู้คนไม่อาจทนทานต้านรับได้แต่ก็ดีที่วันนี้ไม่เกิดพายุหิมะขึ้นแล้วเส้นขอบฟ้าทางทิศเหนือก็พันปรากฏภูเขาสูงตั้งงานขึ้นคล้ายกับตั้งแต่แรกที่เปิดฟ้าเบิกพิภพภูเขาหิมะลูกนี้ก็ตั้งตั้งงานอยู่ที่นี่แล้วก็รอคอยนักเดินทางที่กล้าหาญมาสักการะบูชาแล้วในตอนนี้ขบวนแค่เลื่อนหิมะได้หยุดอย่างช้าๆที่ข้างร่องรอยทางน้ำแข็งเส้นหนึ่งฟาเซตได้หยีตาลงมองดูภูเขาหิมะที่ไกลตาแล้วก็จ้องมองยอดเขาที่สะท้อนประกายเย็นเยียบใต้ฟ้าสีครามแล้วหน้าอกก็มาเกิดความพุ่งพ่านสุรางับแล้วก็เป็นความพุ่งพ่านจากส่วนลึกของจิตใจที่ลามไปทั่วทั้งร่างกายจนนิ้วมือตะลึกขึ้นมาในความฝันฟ้าเสด็จฝันเห็นภูเขาหิมะที่มีส่วนคล้ายกับเขาต้าตงซานนี้อยู่หลายส่วนภูเขาหิมะในฝันนั้นสูงสุดเอื้อมประกอบด้วยความลึกลับและเย็นเยียบแล้วก็เป็นความรู้สึกเดียวกับที่ได้รับจากฮ่องเต้แต่ว่าภูเขาหิมะลูกนี้กดขึ้นที่เบื้องหน้าสายตาโดยไม่มีวี่แววล่วงหน้ามาก่อนแต่ก็สร้างความปลาบปลื้มยินดีเหลือประมาณผู้คนล้วนกลัวตายแต่หากยามเช้าได้สดับธรรมยามค่ำก็สามารถตายได้หากว่าในชีวิตคนผู้หนึ่งสามารถเห็นทิวทัศน์ที่ผู้อื่นไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วก็ได้ล่วงรู้ความลับของฟ้าดินมากกว่านำไปสู่การพัฒนาการของมนุษยชาติอย่างนั้นก็ถือเป็นความรู้สึกเยี่ยงไรและในตอนนี้ร่างของฟ้าเสียนก็ได้แข็งทื่อส่วนอาการไอก็หยุดชะงักลงจ้องมองภูเขาหิมะอันเด่นเยี่ยมแบบไม่กระพริบตาคล้ายคิดประทับภาพเหตุการณ์นี้ที่อยู่ในความทรงจำไม่ลืมเลือนและที่หวั่นไหวใจไม่เพียงเพราะภาพที่ปรากฏไม่เพียงเพราะวิหารในภูเขาหากว่าพลังธาตุแห่งฟ้าดินในที่นี้กับเข้มข้นขึ้นจนถึงขั้นหน้าตโนกฟ้าเสียใบหน้าขาวซีดเบ้าตาลึกกวงลงแล้วก็สู้ผอมจนถึงสูดแต่พอสูดลมหายใจเข้าไปก็มีความรู้สึกว่าตนเองได้ฟื้นฟูสุขภาพแล้วหายทางเป็นบุคคลแรกที่พบเห็นความผิดปกติของฟ้าเสียนนางเองก็มาเกิดความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียแต่ดวงตาที่ยามปกติจะกระจ่างสุขใสกลับถูกความเหน็บหนาวของฟ้าดินนั้นขัดกร่อนจนอ่อนล้าแต่ยามนั้นดวงตานางกลับคืนสู่ความสุขใสอีกครั้งแล้วก็มองตามสายตาของฟ้าเสียนมองดูภูเขาหิมะลูกนั้นแล้วเนิ่นนานก็ยังไม่กล่าววาจาสูดแค่เลื่อนหิมะพอหยุดลงปงสุนัขก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่แตกต่างจนได้ส่งเสียงร้องออกมาเบาๆหลังการเดินทางที่ลำบากยากเย็นสุนัข60กว่าตัวก็เหลือเพียง17ตัวกระบวนแค่เลื่อนหิมะอันยาวเยียดก็ถูกละทิ้งในระหว่างทางสุดท้ายคงเหลือเพียง5แค่เท่านั้นหวังสื่อสันหลังได้ยืนอยู่เป็นแค่ชุดแรกสุดหวังสื่อสันหลังไม่เหลียวหน้ามาหากแต่เฝ้ามองดูภูเขาลูกนั้นแล้วก็กล่าวด้วยเสียงแหบผ้าว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์อยู่ในภูเขาลูกนี้ส่วนฟ้าเสียที่อ่อนล้าจนไม่สามารถกล่าววาจาหลายวันก็ได้พันรับคำอย่างหนักแน่นว่าใช่หลังจากได้รับการยืนยันหนุ่มสาวทั้ง3ก็ต่างมองดูภูเขาหิมะลูกนั้นที่อยู่ห่างออกไปคล้ายไม่คิดก้าวเท้าออกไปอีกทันใดนั้นวังสื่อสันหลังก็ได้โดดลงจากแค่เลื่อนหิมะขู่คำรามใส่ภูเขาหิมะแล้วกับคนคุ้มข้างแล้วซุ่มเสียงก็กลายเป็นแหบผ้าคล้ายกับโกรธแค้นแล้วก็คล้ายกับสมใจยิ่งให้ทางกับฟ้าเสียนเมื่อชมดูก็หัวเราะออกมาสิทธิ์คนสุดท้ายของกระท่อมกระบี่ผู้นี้รักษาความอ่อนโยนและความเข้มแข็งไว้ตลอดมาในที่สุดก็ได้ระเบิดความบ้าคลั่งของกระบี่สิทธัสนาออกมาหลังจากที่หัวเราะไห่ถังก็กลับกลายเป็นเงียบขรึมลงแล้วดวงตาก็เปียกชุ่มขึ้นมาสุดท้ายไห่ถังได้ร้องไห้ออกมาส่วนฟานเสียนเพียงสัตย์ศีรษะด้วยความพึงพอใจก็ไม่อาจกล่าววาจาใดได้ผู้ที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์การเดินทางอันยาวไกลเช่นนี้จะไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของคนทั้ง3ในยามนี้และนี่เป็นความพึงพอใจหลังจากที่เป้าหมายลุล่วงแล้วก็เป็นความมึนเขิมหลังจากที่เอาชนะธรรมชาติทั้งยังเป็นความพุ่งพ่านที่กำลังจะสัมผัสกับความลี้ลับของโลกใบนี้การเดินทางกลางหิมะอันยาวนานระหว่างทางสุนัขล่าแค่เลื่อนหิมะก็ได้ล้มตายไม่หยุดหย่อนส่วนฟานเสียนก็ป่วยหนักจนตายได้ทุกเมื่อทางด้านไฮถังกวางสื่อสันหลังก็ถูกเคี่ยวกรรมจนไม่เป็นสารรูปผู้คนความยากลำบากนี้สุดที่คนภายนอกจะล่วงรู้ได้ในที่สุดทั้ง3คนก็มาถึงแล้วหากปราศจากการเตรียมตัวล่วงหน้าและความเข้าใจต่อธรรมชาติของฟานเสียนทั้ง3ชักชวนกันมาผจญภัยคงล้มตายอยู่บนพื้นหิมะตั้งแต่แรกเมื่อนึกถึงตอนนี้ฟานเสียนได้หยีตามองดูภูเขาหิมะที่ไกลตาก็อดนึกถึงผู้เดินทางมาก่อนทั้งสองมิได้ได้แก่แล้วจะคูคูเหอและจะเท้าเสียวเอินฟานเสียนกับพวกได้ออกจากแคว้นไปฉีเมื่อต้นฤดูชุนเทียนตอนนี้สมควรเป็นฤดูร้อนซึ่งอากาศอบอุ่นที่สุดคลังกนุเสียวเอินกับราชคูคูเหอและพวกหลายร้อยคนออกเดินทางตอนฤดูร้อนแต่ระหว่างทางก็บาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนรอจนทั้งคู่พอมาถึงภูเขาหิมะลูกนี้พอดีก็เป็นช่วงเวลากลางคืนที่ยาวนานมากกว่า24ชั่วโมงและช่วงเวลากลางคืนอันยาวนานนี้ไม่ทราบว่าผู้คนที่เดินทางมาก่อนทั้งสองท่านนั้นผ่านมาได้อย่างไรเสียวเอินกับราชคูคูเหอยังไม่ล่วงรู้เส้นทางการเดินทางที่ฟ้าเสียนมีอยู่สุดท้ายสามารถมีชีวิตรอดจากประสบการณ์อันแรนแค้นเช่นนั้นนับไปที่นับถือเริ่มใส่ของฟ้าเสียจริงๆหากเปรียบเทียบกับผู้เดินทางมาก่อนซึ่งต้องรับประทานในมนุษย์ทั้งสองฟ้าเสียกับพวกทั้ง3ยังสุขสบายมากกว่านักแต่ก็ยังมีสภาพทุรกทุเลถึงเพียงนี้ดีที่หายทางกับวังสื่อจันหลางล้วนเป็นผู้เข้มแข็งชั้นที่9บวกกับฟ้าเสียที่เป็นคนพิกา
การซึ่งสั่งสมภูมิความรู้2ชาติภพทุกประการที่กำหนดแน่ว่าฟานเสียนเป็นผู้ให้ความยำเกรงและไม่ยำเกรงต่อวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทั้งเป็นผู้มีขีดความสามารถเข้าสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์และต้องการเข้าวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วในตอนนี้ฟานเสียนค่อยๆหลุดพ้นจากห้วงความคิดลิงโลดและความพุ่งพ่านใจพร้อมทั้งข่มระงับใจเอาไว้มองดูภูเขาที่สูงตะงานแล้วก็คาดเดาสภาพของวิหารศักดิ์สิทธิ์ภายในใจพร้อมกับกล่าวด้วยเสียงแหบพร่าว่าพักผ่อนหนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้าเข้าสู่วิหารแล้วเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้ลงง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถดูโดเนทกับเราทางดีสคริปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ